สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเสนอช่วงรอยยิ้มแห่งความหวังสวัสดีค่ะปัญหาที่น่าห่วงสำหรับวัยรุ่นไทยในปัจจุบันนี้คือการติดการพนันซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายและที่น่าเป็นห่วงก็คือ3%ของผู้ที่เล่นการพนันเพราะความชอบในตอนแรกมีโอกาสเป็นโรคติดการพนันซึ่งเป็นการเจ็บป่วยทางจิตอย่างหนึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมความต้องการในการเล่นพนันได้อีกต่อไปส่งผลต่อชีวิตการเรียนและอนาคตด้วยเหตุนี้เองค่ะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นผู้มีปัญหาพนันของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นผู้มีปัญหาพนันโดยให้บริการปรึกษาผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วน1323โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาปัญหาการพนันและโครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นผู้มีปัญหาทางการพนันรวมถึงบุคคลทั่วไปเพื่อให้มีการช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวต่อไปวันนี้สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของสายด่วนสุขภาพจิต1323สายด่วนที่จะช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพจิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีความเปราะบางในเรื่องของความเสี่ยงด้านของสุขภาพจิตต่างๆในสายด่วนสุขภาพจิต1323เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เป็นบริการที่ฟรีด้วยค่ะเยาวชนหรือว่าผู้ปกครองมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดปัญหาความรักหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพนันเด็กติดเกมต่างๆสามารถใช้บริการเราได้โดยหมุนโทรศัพท์มาที่1323นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการกับท่านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนเรามาเป็นปีที่2แล้วนะคะในการที่จะให้เยาวชนเข้าถึงในเรื่องของบริการสุขภาพจิตได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ที่ได้ช่วยเหลือให้วัยรุ่นไทยมีที่พึ่งในการแก้ปัญหาติดการพนันเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคตสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาทีมพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ทาจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเทนิกส์เอ็มพาเทียครับบุกถึงในครัวแล้วครับเมนูที่ทำนี่อะไรเป็ดย่างเหรอคะพี่ริวอันนี้เป็นเป็ดเจครับวันนี้ริวจะทำเมนูเป็ดทอดกรอบผัดกะเพราแต่เป็นเป็ดเจถูกต้องทำไมเขาเป็นเจอ่ะพี่ริวกินเจครับกินเจตลอดชีวิตครับผมเจและมังสวิรัติกินมากี่ปีแล้วครับกินมาตอนนี้ก็น่าจะประมาณ26ปีแล้วก็เกือบทั้งชีวิตอ่ะเกือบทั้งชีวิตก็กินกินตั้งแต่เด็กเลยที่เมื่อกี้พี่เรียวบอกว่าเวลาไปข้างนอกอาจจะหาทานอาหารได้ยากก็เพราะว่าทานเจเพราะว่าทานเจแล้วบางทีอาหารเจที่เราอยากกินเนี่ยก็คงไม่มีขายแบบเหมือนอาหารทั่วไปอย่างเช่นอยากกินชาบูมันก็คงไม่มีชาบูเจเพราะนั้นมันเป็นความที่เรายอมแพ้ไม่ได้เพราะนั้นเวลาใครไปนั่งกินที่ไหนผมก็จะไปดมกลิ่นไปจำกลิ่นจำรสชาติโดยให้เขาถามเขาว่ากินแล้วอันนี้รู้สึกยังไงรสชาติยังไงเขาก็จะบอกรสชาติประมาณนี้แล้วผมก็จะจำแล้วก็กลับมาทำเองทำเสร็จปั๊บเนี่ยก็เรียกเขามากินแล้วลองดูว่าเหมือนไหมส่วนใหญ่จะบอกว่าเหมือนทีนี้ทึ่งใช้วิธีการไปดมอาหารที่ไม่ใช่เจดมแล้วก็กลับมาแยกประสาทสัมผัสครับแล้วมาทำเป็นเจเป็นเวอร์ชั่นเจถูกต้องตายแล้วพอเทปนี้ออกไปปุ๊บอาชีพเสริมคืออยู่ตอมอนะครับดมอะไรก็ใช้เป็นหมาอะไรก็ได้พี่ริวเขาทำอาหารเรามาดูกันเดี๋ยวที่ถามนิดนึงอันเนี้ยไปดมมาไหนมาแล้วก็มาทำตามนี้เรากินเจเนี่ยเราต้องสมัยใหม่เพราะนั้นเราเรียกว่าเจฟิวชั่นกินเรากินแบบไม่งมงายแต่เรากินเพื่อสุขภาพอย่างน้อยเราคิดว่าเราไม่ฆ่าสัตว์การทอดเป็ดเจนะครับหนังเราต้องทอดหลังสุดนะครับมันก็จะกรอบนอกแล้วก็นุ่มใน
รากกระเทียมเป็นเหมือนกระเทียมได้ครับอันนี้เรียกว่าหมูเจครับทำมาจากโปรตีนเกษตรเราจะเอาตัวนี้มาทำให้มันเกิดแท็กเจอร์หน่อยใส่เข้าไปแม่ลีลาท่าทางนั้นดูดีไม่แพ้เชฟในโรงแรมเลยนะคะเรียกได้ว่าเชฟจิตสัมผัสเลยก็ว่าได้แต่รสชาติจะเป็นอย่างไรก็ต้องลองไปชิมดูกันหน่อยละค่ะคุณทิพย์คุณเจมส์ครับผมนี่ไงหน้าตาเห็นไหมมากเลยอ่ะจริงจริงจริงมันก็เหมือนกะเพราแหละเพียงแต่ว่าเราจะทำไงให้เท็กเจอร์ของตัวเป็ดเนี่ยมันยังคงกรอบอยู่ก็แค่เอาน้ำเนี่ยมาราดลงไปครับรสชาติผมก็ออกให้ออกเค็มนิดนึงแล้วก็มีหวานนำผมก็จะชิมด้วยไม่อร่อยด่าได้นะครับคุณนี่เราสนิทกันใช่ไหมเราไม่ต้องใช้ช้อนกลางไม่ต้องแล้วต่างลุยนะครับคือตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ตอนนี้มันหอมมากเลยอ่ะเนี่ยให้คุณผู้ชมดูว่ามันเหมือนเป็ดเป็นไงคุณทิพย์ขนมข้าวอร่อยอ่ะขนมข้าวอร่อยจริงนะพี่ริวอร่อยไหมเขาเป็นคนที่มีหลายมุมมองนะพี่ห้ามชมเล่นนะเราคุยกันมาหลายเรื่องแล้วผมอยากรู้เรื่องที่หลายคนอยากรู้เหมือนกันคือเขามีคำว่าริวจุดสัมพันธ์เขารับรู้พลังงานบางอย่างอย่างไรบ้างเขาสัมผัสมายังไงเขาเริ่มต้นมายังไงเขาเห็นอะไรบ้างที่เขาแตกต่างจากพวกเรายังไงผมอยากรู้อยากจะรู้เหมือนกันแต่มันหมดเวลาแล้วถูกเวลาแล้วโอ้โหนี่เราทำกับข้าวกันนานขนาดนี้เลยเหรอตอนเดียวเนี่ยเราขอถามอีกนิดนึงได้ไหมนะถ้าอยากรู้เนี่ยต้องติดตามสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เนี่ยให้เจมชิมไปครับแปลว่าพี่ทิพย์ยังอยู่บ้านลิวต่อเพื่อที่จะไปดูอีกหลายมุมของลิวด้วยยังไม่ได้ถามในอีกตั้งหลายเรื่องอยากขึ้นไปข้างบนอยากดูที่ว่าที่เนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขามีห้องที่แบบว่ามีหัวกะโหลกไหมมีเทียนไขไหมมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าบ้านหรือวัดเนี่ยน่ากลัวจังออกแนวเป็นอะไรนะสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นพวกแบบอะไรนะที่เขาสำนักสงฆ์เขาไม่มีแบบนี้สิเขาดูเป็นแนวตรงเจ้าอะไรประมาณนั้นมันตรงเจ้าในหนังเลยเอาเป็นว่าสัญญาครับให้คุณผู้ชมบุกถึงห้องนอนเลยแล้วก็ไปดูว่าลิวอยู่ยังไงนะครับอยู่แบบง่ายๆหรือว่าอยู่แบบเหมือนคนรุ่นใหม่ไปดูของสายคนที่อยากดูพวกกุมงกุมารเนี่ยเขาบอกว่ามีเยอะใครบอกเขาว่ามีคนบอกมาจริงหรือไม่ต้องดูสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดีบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน The Shop ความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์ให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดทาจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์สัปดาห์นี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่ริวนะที่มีของดีจากคลินิกมอบให้ด้วยดีเลยเนี่ยออกแดดทุกวันนะรวมถึงขอบคุณน้องเต้มด้วยขอบคุณพี่ทิพย์ครับขอบคุณพี่ริวครั้งหนึ่งนะทำอาหารให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชิมด้วยเดี๋ยวจะให้เต็มทานเผื่อคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะและกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันอาทิตย์หน้ากับรายการคุยยกบ้านสวัสดีค่ะมา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 เป็นเหมือนแบบอร่อยมากว่าแต่เนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุยกับพี่ริวเนี่ยไม่รู้เป็นใครสักคนอะพลังงานบางอย่างเหรอเห็นจริงปึ๊บเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนั้นครับ